นี่คือบ้านที่คนเอาไซเบอร์อยู่เลยเนี่ยไอ้ที่พายายไปนอนโรงแรมได้ไหมเฮ้มีแค่3ตัวเฮ้ยปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน3เรื่องโคตรประทับใจไม่มีวันลืม I just hope my death makes more sense than my life Once upon a time Was a girl and a shame It's not enough to keep me back There's no sign of being too soon Didn't they?สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมมาช้านิดหนึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้มันเข้าอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันพฤหัสนั่นคือริลิกกลับมาเยี่ยมผีเป็นหนังฮอร์เรอร์จากฝั่งออสเตรเลียนะครับเป็นผลงานการกำกับของนาตาลีลิก้าเจมส์ซึ่งทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วมั้งว่าเขามีสารตั้งต้นบิ๊กไอเดียตรงนี้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์จริงของเธอสำหรับใครไม่รู้แล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมจั่วสั้นๆเท่านั้นเองก็คือตัวเอริก้าเจมเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียยาวๆนะครับอยู่กับพ่อเขาแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เธอจำเป็นจะต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเธอพยายามเลี่ยงตลอดนะครับว่าไม่อยากจะกลับไปดูแลด้วยสภาพญาติที่จะต้องกลับไปดูแลคือเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับผมก็พยายามปัดตลอดยังไงซะเนี่ยในที่สุดก็ต้องกลับไปถูกไหมครับพอถึงเวลาที่จะต้องกลับไปสิ่งที่เธอเจอคือญาติผู้ใหญ่ของเธอเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอคือใครคือตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเอริก้าเจมส์ไม่ได้ถึงกับไม่เคยไปมาก่อนคือตอนเด็กๆเคยไปแต่ณขณะเนี้ยกลับไปอีกครั้งนึงเนี่ยญาติผู้ใหญ่จำเธอไม่ได้เธอก็เก็บเรื่องราวตรงเนี้ยมาเขียนมาปลูกมาปั้นเป็นบทภาพยนตร์เรื่องนี้และไอ้บทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้ไปเข้าตาของ2พี่น้องรูโซ่2พี่น้องรูโซ่เนี่ยเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในความเป็นเอริก้าเจมส์ที่มีความดราม่าอยู่ในนั้นต้องบอกว่าลิลิกเนี่ยผมจะให้ชองเป็นแบบนี้ไว้ชองคือแนวนะครับผมจะให้ชองของลิลิกเป็นหนังทริลเลอร์ที่มีความดราม่าไอ้ความดราม่าเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นไอเดียที่ถูกสตาร์ทขึ้นจากตรงนั้นแต่ด้วยความที่เอริก้าเจมส์เนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบหนังฮอร์เรอร์เป็นทุนเดิมเขาก็เอาความดราม่าที่มาเจอกับญาติผู้ใหญ่ครั้งเนี้ยเอามาต่อยอดแล้วเขียนแล้วปั้นแล้วฉาบความทริลเลอร์เอาไว้ด้านนอกปกคลุมไอ้ความดราม่าตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะมาเสิร์ฟความทริลเลอร์ที่ฉาบอยู่บนดราม่าในแบบของเธอเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้ดูซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่เอริก้าเจมส์เลือกมาถูกทางและนอกจากได้2พี่น้องรูโซ่มาเป็น Exclusive Producer แล้วเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับก็ยังได้เจคเจเลนฮอลมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ให้นะครับผมคือหนังเขาขยี้ตรงนี้มากเลยนะเขาขยี้เรื่องผู้สูงอายุช่วงชีวิตที่โดดเดี่ยวความน่ากลัวในความเป็นผู้สูงอายุเขาขยี้ตรงนี้มากซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นท่าทางที่เอริก้าเจมเลือกมาถูกทางแต่ผมกำลังจะบอกว่าด้วยความที่เขามีเทเลอร์ฉาบไว้ข้างนอกข้างใต้มันเป็นดราม่าเอริก้าเจมส์เขาเลยเลือกใช้ท่าทางที่มันสุขุมและเชื่องช้าในการค่อยๆปล่อยแมสเซจคือหนังเรื่องลิลิกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ปล่อยแมสเซจมาตุ้มใส่หน้าเราขนาดนี้หนังสตาร์ทเลยนะพอ5 4 3 2จบตัวอย่างปั๊บเขาเริ่มเลย voice เป็นเสียงตำรวจว่าเคคุณยายของคุณเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ได้พบเห็นมานานแล้วมีเพื่อนบ้านไปเคาะประตูแม่งก็ไม่มีใครอยู่พวกเราสงสัยมากไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับเขาก็เลยโทรไปหาลูกสาวของยายแอนนาคือเคแล้วก็เคมีลูกก็คือแซมนะครับผมเนี่ยตัวเคกับแซมเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านมาเพื่อมาหาคุณยายแอนนาว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันก็สตาร์ทจากตรงนี้แหละทั้งคู่ก็กลับมาเนี่ยพบกับความแปลกประหลาดในตัวคุณยายค่อยๆแปลกเรื่อยๆแปลกเรื่อยๆภาพยนตร์เรื่องนี้ระหว่างทางอ่ะมันทำผมแบบฮะเอ๊ะมันทำผมเอ๊ะงงตลอดเวลางงในที่นี่หมายถึงเฮ้ยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นวะแต่ว่าด้วยความที่เราสตาร์ทมาก่อนนะว่าตัวเอริก้าเจมส์เนี่ยเขาต้องการตั้งต้นจากความเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยพอมันมีแมสเสจเกี่ยวกับอัลไซเมอร์อยู่ในเรื่องเนี่ยระหว่างทางอ่ะผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับอัลไซเมอร์ตรงนั้นมากแต่ไอความอัลไซเมอร์กับบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะผมต้องบอกว่าเอริก้าเจมส์เซตบรรยากาศของภาพยนตร์ลิลิกส์
ครั้งเนี้ยได้ออกมาเอ้ยโคตรชอบผมชอบบรรยากาศมากคือพอบรรยากาศเหงาๆหลอนๆน่ากลัวมาบวกกับความอัลไซเมอร์ผมอะเป็นคนที่ได้สัมผัสกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์คือมีญาติผู้ใหญ่ผมที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับผมมันก็เป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคือถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากหน่อยแต่โชคดีที่ญาติผู้ใหญ่ของผมเนี่ยมีลูกหลานอยู่ด้วยเยอะแต่ในเรื่องเนี้ยเขาจับคนเป็นอัลไซเมอร์ไปอยู่โดดๆอ่ะเฮ้ยเชี่ยผมคิดตามไงผมก็เป็นสายดูหนังที่คิดตามไงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคนเป็นอัลไซเมอร์ไปอยู่โดดๆเนี่ยพี่แล้วเขาจะทำอะไรบ้างอ่ะเขาจะเผลอทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวไหมอย่างแบบใครเคยดูมีเมนโต้มั้งกินยาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยป่วยแล้วกินยาซ้ำแล้วกินยาซ้ำอยู่อย่างนั้นกินเฮ้ยอันตรายนะหรือกินข้าวแล้วกินข้าวอีกผู้สูงอายุไงอาจจะต้องควบคุมอาหารถูกไหมกินข้าวแค่2มื้อกลายเป็นอัลไซเมอร์วันนั้นกิน10มื้อรู้สึกอิ่มจังไม่สบายตัวไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคือโอ้โหแม่งพารานอยผมดูปั๊บผมก็จะรู้สึกว่าสมองมันแล่นมากอ่ะมันคิดไปต่างๆนานามากว่าเฮ้ยคนอัลไซเมอร์ไปอยู่โดดๆจะเป็นยังไงวะเฮ้ยแล้วสภาพบ้านดูสภาพบ้านดิสภาพบ้านดิเหี้ยไอ้สัตว์สภาพบ้านนี่คือผมอย่างชอบเลยหนังเรื่องลิลิคเนี่ยสภาพบ้านเขาเซตอัพได้แบบเฮียแม่งแบบสุดมากอ่ะผมชอบมากเลยนะผมชอบบรรยากาศมากเลยมันดูแบบเหงาเหงาหลอนๆด้วยอย่างนี้ด้วยความที่เขาหยอดไอ้โรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ลงไปในตัวภาพยนตร์น่ะมันช่วยดับความคิดของเราอ่ะดับจินตนาการเสริมจินตนาการของเราไปอีกเวลาเราเห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็จะรู้สึกคิดต่อยอดส่วนตัวผมนะก็คิดต่อยอดไปอีกว่านี่คือบ้านที่คนอัลไซเมอร์อยู่นี่คือบ้านที่คนอัลไซเมอร์อยู่เลยเนี่ยไอ้อย่าว่าแต่อัลไซเมอร์เลยกูปกติเนี่ยเห็นปั๊บนี่พายายไปนอนโรงแรมได้ไหมพายายไปนอนโรงแรมเสือกในหมู่บ้านนั้นมีโรงแรมเดียวแล้วแม่งโคตรเก่าเลยเหี้ยแม่งหนักเข้าไปอีกแล้วมันจะมีส่วนของเขาวงกตด้วยผมพูดแค่นี้แล้วกันมันจะเป็นเหมือนเขาวงกตที่ทะลุเข้าไปในตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปดูเองแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูผมโคตรแนะนำเลยอีกอย่างนึงคือภาพยนตร์เรื่องนี้ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปใช่ไหมว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้โฉงฉางไม่ได้โจงขึ้นมากคือคำว่าไม่ได้โฉงฉางไม่ได้โจงขึ้นคือมันค่อยๆปล่อยเมสเซจหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปคือมันเริ่มเร็วก็จริงคือมันเริ่มให้เซตอัพเลยว่าเคกับแซมสองแม่ลูกที่จะต้องมาตามหาคุณยายฮะก็คือคุณยายเอ็ดนาให้เรารู้จักแค่นี้เลยนะแล้วก็เริ่มเรื่องไปเลยเรื่องราวก็จะค่อยๆเปิดเผยความสัมพันธ์ของยายและลูกหลาน3คนเนี้ยไปเรื่อยๆตัวละครหลักๆที่ดำเนินเรื่องพาเราตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบเนี่ยมีแค่3ตัวทั้งเรื่องก็ค่อยๆดำเนินไปด้วยความที่มันเริ่มเรื่องเร็วใช่ไหมมันก็เนี่ยดำเนินเรื่องเลยหลอนเลยเริ่มจัวเลยเริ่มเห็นสถานการณ์ที่2แม่ลูกต้องไปเผชิญกับคุณยายที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมพูดแค่นี้แล้วกันผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เอาผมอยู่มากเอาผมอยู่คือเริ่มเรื่องปั๊บบรรยากาศมันถึงแล้วไงพอบรรยากาศมันถึงปั๊บเราจะรู้สึกวังเวงเข้าใจป่ะวังเวงพอความรู้สึกวังเวงมันเข้ามาหาเราเนี่ยความกดดันมันตามเข้ามาเลยเรารู้สึกกดดันเฮ้ยเฮียมันจะยังไงดีวะมันจะไม่ซ้ายไม่ขวาจะดีจะร้ายความคิดเรารู้สึกไม่มั่นคงเลยสภาวะจิตใจเรารู้สึกไม่มั่นคงว่าเฮ้ยมันจะออกหัวออกก้อยจะดีจะร้ายว่ายังไงวะไอ้เหี้ยไอ้สักพักพอได้พบคุณยายสภาพคุณยายแม่งก็ไม่ปกติอีกถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอัลไซเมอร์แต่มันมีมากกว่านั้นอีกหนังแม่งดับไปอีกด้วยความที่เขาเอาเรื่องจริงของเขาแล้วมันจะต้องมาเติมถูกไหมครับอ่ะมันก็เอามาเพิ่มเติมให้มันดูหลอนและกดดันมากขึ้นเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนื้อในมันเป็นดราม่าก็จริงแต่ไอ้ความเทเลอร์ที่เคลือบอยู่ข้างนอกอ่ะมันต้องเข้มข้นจริงๆคือนึกภาพว่าเป็นก้อนเค้กกลมๆนะความดราม่าเป็นไส้แยมรสดราม่าสักอย่างที่มันอยู่ข้างในไอ้ความเทเลอร์อ่ะคือครีมคือแป้งคือเค้กที่เคลือบอยู่ข้างนอกไอ้แป้งหรือครีมหรือเค้กที่หน้าที่เคลือบอยู่ข้างนอกเนี่ยมันต้องเข้มข้นคุณกัดคำแรกนี้คอเทเลอร์เลิฟเวอร์ผมว่าชอบแต่หนังมันค่อนข้างเนิบหน่อยนะอย่างที่ผมบอกเขาค่อยๆเล่าว่าเอ้ยไปไหนยายไปไหนพอยายมายายเป็นอะไรตั้งคำถามแล้วก็ตอบแล้วก็ตั้งแล้วก็ตอบแล้วก็ตั้งแล้วก็ตอบโดยมีคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับตัวคุณยายนั่นแหละอยู่หนึ่งคำถามที่เขาจะรอไปตอบตอนจบแต่ระหว่างทางก็จะมีคำถามย่อยๆที่ถามแล้วตอบไปเรื่อยๆถามแล้วก็ตอบไปเรื่อยนะกราฟของความหลอนและความตื่นเต้นในเรื่องลิลิคเนี่ยมันจะไม่ได้หวือหวามาก
ราฟจะไม่ดิ้นหวือหวามากเหมือนหนังแบบหนังผีปกติแม่งจัมสแกมจะปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักถูกไหมแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้กราฟไม่ได้พุ่งหวือหวามากมันจะค่อยๆเป็นสโลปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงช่วงไคลแม็กซ์คือช่วงพีคของเรื่องหนังแม่งกราฟแม่งพุ่งฟืดพอพุ่งฟืดปั๊บเนี่ยตอนจบนิดเดียวเท่านั้นเองมันค่อยๆเฟดผ่อนตอนจบเพียงนิดเดียวก่อนจะจบวืบแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อารมณ์ของผมตอนจบเรื่องนะผมแบบเฮ้ยเฮ้ยเหรอจริงๆเหรอเราไปดูแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าหนังค่อนข้างเนิบนะจะพูดว่าสโลเบิร์นไหมหนังมันไม่ได้สโลเบิร์นขนาดนั้นน่ะคือถ้าใครเคยดูหนังสโลเบิร์นจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นอายและมีความเนิบนาบในการเปิดเผยแมสเซจที่มันมากกว่านี้แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหนังที่สโลเบิร์นขนาดนั้นนะครับเขามีแมสเซจเยอะเลยนะระหว่างทางอ่ะเขาค่อนข้างใช้แมสเซจมากระตุ้นความคิดเราแบบเฮ้ยตั้งคำถามให้เราคอยถามตอบตลอดเวลามันไม่ได้แบบทิ้งเนิบหรือเล่าเรื่องช้าขนาดนั้นแต่ไอ้แมสเซจระหว่างทางอ่ะมันไม่ได้หวือหวาและไม่ได้เข้มข้นเข้าใจไหมครับมันก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆตอนหลังอ่ะพีคมากพีคเฮี้ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะตัวผู้กำกับนาตาลีเอลิก้าเจมเนี่ยเขาเขียนเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าสามารถบอกได้แล้วนะตอนนี้สามารถบอกได้แล้วว่าลายเส้นแบบนี้กิมมิกแบบเนี้ยสามารถต่อยอดเป็นลายเส้นส่วนตัวของนาตาลีเอลิก้าเจมส์ได้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงครับและเขาค่อนข้างที่จะลำดับเรื่องได้ดีไม่ลึกลับซับซ้อนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆระดับกลางๆในการลำดับเรื่องของผมเนี่ยจะหมายถึงไม่ได้เป็นหนังที่ดูยากเกินไปจนถีบคนกี่กลุ่มออกไปเข้าใจไหมครับหรือไม่ได้เป็นหนังที่แม่งดูง่ายเกินบอกซะหมดเน้นบิวอัพเลยจนถีบคนอีกฝั่งออกไปไม่ใช่อย่างนั้นหนังเรื่องนี้จะอยู่ตรงกลางแต่ทุกครั้งผมจะพูดเสมอว่าไอ้ความกลางตรงนี้ถึงแม้ว่าผมจะมองว่าเป็นเรื่องดีว่ามันรอมชอมต่อสองฝ่ายแต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมอยู่เช่นกันเพราะฝั่งที่ต้องการความบิวอัพเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมันยังขาดอ่ะอยากโดนบิวอัพกว่านี้ไอ้ฝั่งที่ต้องการเสพเนื้อเรื่องเข้มข้นหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าลิลิกไอ้ยากิมมิกมันแรงอ่ะแต่มันก็ยังลอมชอมต่อกูอีกอ่ะกูอยากโดนกระทำกูอยากเห็นเส้นเรื่องที่มันเข้มข้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความตรงกลางในการลำดับเรื่องการวางเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้คนทั้งสองฝั่งเนี่ยแค่ชอบแต่ไม่ถึงกับเต็มอิ่มแต่ภาพยนตร์เรื่องลิลิกเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวนะครับเรื่องแรกๆของตัวนาตาลีเอลิก้าเจมส์ผมก็ยังพอที่จะโอเคถึงมันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แย่ละผมว่ามันเข้าขั้นดีเลยละสำหรับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่านาตาลีเอลิก้าเจมส์เนี่ยผมจะจำชื่อผู้กำกับหญิงคนนี้เอาไว้นะครับและรอดูเรื่องต่อๆไปว่าเธอจะหยิบยกท่วงท่าของเธอในแบบไหนขึ้นมาอีกถ้าเรื่องต่อไปนะสามารถทำให้เข้มข้นกว่านี้เข้มข้นของผมนี่คือจั่วกลางๆเอาไว้เลยอะไรก็ได้อยากเห็นให้มันเข้มข้นกว่านี้คือคุณเคยมีความรู้สึกเวลาดูหนังเทเลอร์หรือหนังเทเลอร์ไหมคุณจะมีความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์มันมากอดรัดเราอะเราจะอึดอัดเราจะกระวนกระวายเราจะเหมือนอยากจะดิ้นออกไปแต่กูก็อยากจะดูมึงอยากจะดิ้นออกไปแต่กูก็อยากจะดูมึงความอึดอัดตรงเนี้ยผมอยากโดนนาตาลีเอลิก้าเจมมารัดผมมากกว่านี้หน้าตอนเนี้ยมันแค่รู้สึกแบบตึงๆไหลก็เลยว่าผมพยายามอธิบายความรู้สึกผมเป็นซิมโบลิกให้ทุกคนเห็นภาพนะครับมันรู้แค่รู้สึกตึงๆไหลผมอยากแบบรู้สึกอย่านะอะไรอย่างเงี้ยการเกิดสภาวะแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่จากการวิวอัพอย่างเดียวนะครับจากการวางเนื้อเรื่องวางเส้นเรื่องวางคอนฟลิกต์ที่มันเข้มข้นกว่านี้ก็สามารถที่จะส่งผลให้เกิดอารมณ์แบบนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้สไตล์และความชอบของตัวผู้กำกับด้วยเพราะฉะนั้นรอรู้เรื่องต่อไปของนาตาลีเอลิก้าเจมส์แน่นอนการบิวอัพจังหวะตัดต่อต่างๆถือว่าก็ผ่านซับพอร์ตเรื่องราวที่ตัวผู้กำกับต้องการจะเล่าได้เป็นอย่างดีส่วนการแสดงทั้งเรื่องมีอยู่3ตัวละครแล้วตัวละคร3ตัวทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะขอให้ไว้ที่ขอบอกเลยนะว่า
ถ้าเรลิกมันทำให้ผมรู้สึกถูกบีบรัดกว่านี้รู้สึกอึดอัดกว่านี้รู้สึกกดดันกว่านี้อย่างที่ผมบอกไอ้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการบิ้วอัพอย่างเดียวเกิดจากการวางปมวางคอนฟลิกต์ต่างๆเกิดจากการที่ลองบิดวิธีการเปิดเผยคอนฟลิกต์ตรงนั้นอีกนิดลองปรับวิธีการซ่อนคอนฟลิกต์ตรงนั้นอีกหน่อยบิดตรงนั้นนิดบิดตรงนี้หน่อยทำให้รู้สึกว่าอะไรที่ควรจะซ่อนมากกว่านี้ก็ซ่อนมากกว่านี้อะไรที่ควรจะเปิดเผยแล้วควรจะกระชากแมสเสจนั่นออกมาก็กระชากมันออกมาถ้ามันทำได้มากกว่านี้อีกนิดนะอาจจะแตะก้าวได้สำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เป็นหนังที่เลิศเลอเพอร์เฟคหรือดีมากคะแนนนี้บวกความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปด้วยอันนี้ต้องยอมรับนะครับสำหรับคะแนนที่ผมให้ลิลิกนะอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคือเรื่องนี้ทางนอนหนังเนี่ยเลือกที่จะรีวิวช้าไปแล้วช้าไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ติดอย่างที่ทุกคนเห็นกันเสื้อลายใหม่มี3ลายครับครั้งนี้ผมอยากจะบันทึกความทรงจำหนอนหนังที่มีต่อภาพยนตร์3เรื่องนะครับผมคือต้องการที่จะนำเสนอหนอนที่มีความทรงจำต่ออาร์ตมีความทรงจำต่อพาราไซต์มีความทรงจำต่อโจ๊กเกอร์ลงบนเสื้อและให้ทุกคนได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะครับผมยังไงรายละเอียดรอติดตามนะครับไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจก็ลองเล็งๆไว้เลยนะครับผมเสื้อทั้ง3ลายเนี่ยมีทั้ง2สีเหมือนเดิมนะครับทั้งเสื้อสีขาวและสีดำนะครับผมมีทั้งหมด3ลายให้เลือกสรรลองดูแล้วกันครับใครชอบแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวราคาจะแจ้งทางหน้าเพจหรือกด Subscribe ก็ติดตามทางคลิปหนอนหนังนี่แหละนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปขอบคุณครับขอบคุณแว่นออฟตัสไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลิลิกคุยกับผมคุยกับผม8คะแนนไม่น้อยนะถือว่าปราบปลื้มรอดูผลงานชิ้นต่อไปของนาตาลีเอริก้าเจมส์แต่สำหรับวันนี้ที่แน่คือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ